เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละคร2 ทุ่มตอนถ้านิ่งไม่เจอผีมายานิ่งเป็นขอทานไปนานแล้วค่ะอีตัวนิ่งอิ่มหมายสารฐานโกหกโดนรวบหางนั่งดวงตกนิ่งดวงจู๋บริษัทผีมายาคอยอุ้งชู90วันยอดอู้ฟู่อวดกำไรทุน 6,000 ท่านผู้ชมแจ้งประจักษ์มีกำไรเต็มหน้าตักหลังการขายก็ประมาณ2ล้านกว่าจะบ้าตายแค่ลงทุน 6,000 ปลายขาย3เดือนคืองี้นะอีเมรีอยากตีข่าวแต่เรื่องนี้คนที่เล่าต้องเป็นเพื่อนเน้นดราม่าเรียกน้ำตาใจสะเทือนซาวเอฟเฟกต์ใส่กลบเกลื่อนแทรกเข้าไปเหมือนทำหนังคนตัดต่อรอใส่เสียงยามตกใจเกือบตกเตียงดังฉิบหายยามผีหลอกออกมาเต้นหัวใจวายเสียงตึงตังยัดเข้าไปให้เวอร์วังส่วนอีนิ่งอิ่มสามมื้อแดกตลอดเล่าเรื่องเศร้าอีหน้ามอดอีโอหังบีบน้ำตาด้วยยาหม่องกลัวแผนพังนิ่งยากจนคนที่บ้านทานมันแก้วอยากจะแดกหม้อชาบู30หม้อไม่มีตังแม่และพ่อแดกแต่แห้วอยู่อย่างหมาไร้อาหารอยู่อย่างแมวนึ่งข้าวเหนียวจิ้งปลาแจ่วน้ำบูดูกำไรบานใน3เดือนให้เชื่อนิ่มเป็นข่าวดังหนังสือพิมพ์นิ่งอยู่หรูหน้าอกชูรูจิ้มฟิตขนเพชรฟูนิ่งช่วยได้กลายเป็นครูแก้ความจนอุ๊ยลืมไปทายาหม่องแป๊บหนึ่งนะว่าแล้วนิ่งเดินตุตาเข้าตรวจค้นกระเป๋าตังยืมเขามาสารวนหายาหม่องปาด3หนทารอบตาจากนั้นหยิบไมโครโฟนเล่าเรื่องต่อแสบตามากรีบเล่าย่อพูดจะจ๋าคือพี่เมให้นิ่งโมโชหน้าตามันเป็นแผนโฆษณาว่ารวยจริงโอ้ยแสบตามาฟังนิ่งกันต่อนะขายน้ำชงรสสละและรสขิงรสแอปเปิ้ลรสสตอตะลิงปลิงรสกระถิ่นหน้าใสกิ้งกินทุกวันผอมได้ไงให้ดูภาพจะทราบได้หุ่นนางแบบสะโพกผายได้ตามฝันส่วนต้นขาตุ่มสามโคกหายเฉียบพลันยาวิเศษผลาญไขมันนิรันดรผอมไม่พอยังมีเงินได้เดินห้างหัดดื่มไวน์เมาไม่สั่งสีสมอนผีมายาเปลี่ยนชีวิตราวละครนิ่งทำได้แม้ตอนนอนก็ได้ตังมาสิคะดูน้ำหน้าคนอย่างนิ่มแสบตามากแต่ต้องยิ้มสร้างความหวังน้ำตาไหลฉากสะอื้นเขื่อนแทบพังมีบทแตกร้องเสียงดังหลังน้ำตาปันตำรวจหมวดไซเบอร์บันทึกเทปผู้กองครับแม่งเป็นเทพหรือเห็บหมาอ้างความผอมมามุกเดิมผีมายาพร้อมลวงโลกแถมดราม่ารถต้นคอเราจะจับมันวันไหนผู้กองครับไปโรงแรมจองห้องหับปิดห้องหอแถวสุรินทร์มีหมอช้างถือปังตอแต่ขอสับเขายืนรอจับนางโจรอายุน้อยร้อยกิโลคืออีนิ่มแดกผงผอมแดกจนอิ่มใส่หัวโขนไม่กินข้าวกินแต่ย่าตาลิโตนเป็นแม่ทีมรับเงินโอนรวยรวยรวยยุทธการงานตำรวจตีรังผึ้งผึ้งแตกรังเสียงดังหึ่งศพไม่สวยอีตัวนิ่ง20ขวบเหมือนจะรวยอีเมรีแม่งคอยช่วยแต่งบัญชีผีมายาป่าช้าแตกวิ่งลิ้นห้อยโอ้ตัวผึ้งโดนคนต่อยผึ้งบินหนีนิ่งอายมากโดนต่อยยับยัดคดีผงชงผอมปลิดชีวีผีมายาไม่ได้การต้องรีบโพสต์ลงเฟซบุ๊กฮัลโหลฮัลโหลนิ่มขอปลุกเหล่าขี้ข้ามาสุมหัวรวมตัวกันเจรจาฟังนิ่มนะผีมายาเขาดีจริงว่าแล้วแม่งก็โพสต์ขายได้เงินต่อกูก็งงเคยนั่งหนอกับนายหญิงวันต่อมาขายของเฉยแรดกระทิงส่วนอย.ก็นั่งนิ่งทิ้งนองนอยจบตอนถ้านิ่งไม่เจอผีมายานิ่งเป็นขอทานไปนานแล้วค่ะพิษเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาสี